ครับสวัสดีครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะนะครับเราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาครับเพราะเมื่อคืนนี้มีเกมต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับบาเยิร์นมิวนิกกับเลเวอร์คูเซ่น2ทีมเนี้ย3นัดแรกชนะมารวดเก็บ9คะแนนเต็มมาเจอกันครับมาดูว่าผลออกมาอย่างไรเกมนี้เล่นกันที่รังของเสือใต้บาเยิร์นด้วยนะครับที่อาริยันซ์อารีนาบาเยิร์นนี่ขึ้นนำเร็วครับตั้งแต่7นาทีแรกจากลูกมงของแฮร์รี่เคนโดยเป็นประตูที่4จาก4นัดแรกในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ของกัปตันทีมชาติอังกฤษแต่ถึงนาที24ครับเลเวอร์คูเซ่นก็ตามตีเสมอได้จากฟรีคิกสุดสวยของอเล็กซ์กริมาลโดจากลูกนี้แหละครับฟรีคิกลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับแต่ก่อนหมดเวลา4นาทีครับบาเยิร์นขึ้นนำอีกครั้งจากเลออนกอเรสกาซึ่งก็ทำให้บาเยิร์นมีโอกาสจะเก็บ3คะแนนเต็มในเกมนี้ได้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นประตูขึ้นนำ 2-1 ของบาเยิร์นแต่ในช่วงทดเวลาไป 90+4 ครับเลเวอร์คูเซ่นมาได้ลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นเอสเกลปาลาซิโอสสังหารไม่พลาดครับก็เลยทำให้จบเกมแบ่งคะแนนกันไปทีมละแต้มนี่เป็นลูกตีเสมอของเลเวอร์คูเซ่นครับเสมอกัน 2-2 ผลเสมอในเกมนี้ทำให้เลเวอร์คูเซ่นของกุนซือชาบีอาลอนโซเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะว่ามี10คะแนนจาก4นัดเท่ากับบาเยิร์นมิวนิกแต่ผลต่างประตูได้เสียของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยดีกว่าสีชุดของบาเยิร์นอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับในฤดูกาลนี้ต่อกันที่ฟุตบอลซาอุดีโปรลีกครับอัลฮิลาลเปิดบ้านถล่มอาริยัด6-1ครับโดยได้ประตูจากซาเลมอัลดอซารีคนเดียว2ประตูส่วนอีก4ประตูได้จากอเลซานดรามิโตวิชยาเซอร์อัลชานารีนาเซอร์อัลดอซารีและมัลคอมเกมนี้เนมาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลได้ลงประเดิมสนามให้กับอัลฮิลาลเป็นนัดแรกสำหรับเขาเลยครับโดยลงไปเป็นตัวสำรองในนาที64แม้ว่าเนมาจะทำประตูไม่ได้แต่ก็ทำไป1แอสซิสต์ครับ3คะแนนในเกมนี้ส่งผลทำให้อัลฮิลาลกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของซาอุดีโปรลีกครับลง3ไปแล้ว6นัดชนะ5เสมอ1มี16คะแนนแซงอัลอิตติฮาดแชมป์เก่าขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับในขณะที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับวันนี้มีหลายคู่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเกมที่แมนซิตี้แชมป์เก่าที่ชนะมา4นัดรวดจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะ3และเสมอ1อีกคู่ที่น่าสนใจก็คือเกมที่แมนยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับไบรตันนั่นเองครับคราวนี้เราไปกันที่ประเทศโปแลนด์นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเรา1ทุ่มครึ่งวันนี้ก็เรียกว่าอีกไม่ถึง2ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับจะลง3นัดแรกพบกับเยอรมันครับก็เป็นการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสปีหน้าเลยครับที่เห็นนี่นะครับหลังจากการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมไทยค่อนข้างจะมั่นใจว่าการพบกับเยอรมนีมีโอกาสที่เราจะชนะเป็นประเดิมได้ครับโดยต้องเน้นในเรื่องการเซิร์ฟที่แน่นอนเพื่อกดดันเยอรมนีที่มีเปอร์เซ็นต์บุกด้วยบอลเร็วมากกว่าบอลโครงสร้างและต้องเน้นบอลแรกเพื่อหาจังหวะเล่นบอลเร็วหรือบอลผสมเราไปฟังเสียงของนักกีฬาพูดถึงความมั่นใจก่อนลงสนามพบกับเยอรมนีในวันนี้กันครับเยอะมากๆแต่ตอนนี้เรามีเวลารวมทีมกันมีการฝึกซ้อมกันเราเชื่อว่าในครั้งนี้เราจะสามารถเอาชนะเขาได้ค่ะขอแค่ทีมเราเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะหนูเชื่อว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราก็สามารถเอาชนะเขาได้ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงสายครับได้มีการประชุมทีมเพื่อทบทวนรูปแบบการเล่นกับเยอรมันในค่ำวันนี้ซึ่งทีมสาวไทยเวลานี้ก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆครับหลังจากที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ไปได้หมาดๆโดยปัจจุบันนี้เยอรมนีอยู่อันดับ12ของโลกครับส่วนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราอยู่อันดับ14ก็เรียกว่าอันดับไม่หนีกันเท่าไหร่แล้วครับการเจอกันครั้งหลังสุดในเนชั่นส์ลีกเมื่อเดือนมิถุนายนไทยเราแพ้ไป1-3เซตแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ทีมสาวไทยกำลังมีความมั่นอกมั่นใจสุดๆครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เลยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรากันครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาในประเทศนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ได้รับเสียงโหวตเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ครับให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนพลตรีจารึกอารีราชการันครับบรรยากาศที่เห็นนี้นะครับวันนี้ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟรีนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2566วาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนพลตรีจารึกอารีราชการันอดีตนายกสมาคมที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมโดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ2คนครับคือคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมผลการนับคะแนนปรากฏว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์ได้รับเสียงโหวตชนะไปด้วยคะแนน22-10เสียงได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยคนใหม่มีวาระ4ปีครับระหว่างปี2566ปีนี้ไปจนถึงปี2570
หลังจากได้รับตำแหน่งคุณธนาชัยประสิทธิ์ที่ตอนนี้ก็เดินทางไปเตรียมทำหน้าที่หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์อยู่ที่หางโจวของจีนก็อย่างที่เห็นนะครับได้เปิดเผยผ่านทางวิดีโอคอลว่าพร้อมสานงานต่อจากพลตรีจารึกโดยนโยบายสำคัญคือการพัฒนาตะกร้อของไทยเราไปสู่โอลิมปิกเกมส์ให้ได้ครับปิดท้ายจอกีฬากับบิ๊กจ้าครับที่คุณจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือในงานจัดกิจกรรมเดินวิ่งวันโอโซนสากล Walk and Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero โดยเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนช่วยกันส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสำหรับกิจกรรมวิ่งวันโอโซนสากลจะจัดใน4จังหวัดครับคือจังหวัดตรังอุดรธานีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครโดยเริ่มในวันเสาร์ที่7ตุลาคมต้นเดือนหน้านะครับที่ท่าเรือหาดปากเมงจังหวัดตรังครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพี่จ้าครับส่งกลับให้กับ2สาวตาลกับเซนและก็หนุ่มแคนเลยนะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่